ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณสะพานวัดคุ้มตำหนักครับซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพเรือนะครับได้ดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน20ลำซึ่งภายในวันนี้นะครับทางกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพิ่มเติมอีก6ตัวจึงทำให้บริเวณนี้นะครับมีเครื่องผลักดันน้ำรวมกันเป็น26ตัวแล้วครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีก6เครื่องที่บริเวณสะพานคุ้งตำหนักตำบลบางตะบนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเมื่อรวมกับเรือผลักดันน้ำจำนวน20ลำที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากอู่ทหารเรือพระจุลจอม9กรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือได้ดำเนินการติดตั้งไว้ซึ่งในขณะนี้ได้ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อดำเนินการเปิดระบบทั้งหมดก็จะสามารถผลักดันน้ำได้ถึง 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอย่างไรก็ตามจากการสำรวจแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณดังกล่าวพบว่าระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ประมาณ40เซนติเมตรในพื้นที่นี้ก็คือถือว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะฮะซึ่งของเราเตรียมการก็มีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือตั้งแต่แก่งกระจานเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไปช่วยขุดนะฮะเอารถเครื่องจักรกลเนี่ยไปช่วยขุดลอกคลองผักตบหรืออะไรที่ขวางทางน้ำนะขยายทางน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยเก็บได้นะครับแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งณจุดนี้ก็คือเป็นจุดปลายน้ำจุดปลายน้ำก็จะมีเครื่องผลักดันน้ำซึ่งมาบูรณาการร่วมกับของกองทัพเรือแล้วก็อีกส่วนก็คือของกรมชลประทานนะฮะสำหรับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยบัญชาการพัฒนาเนี่ยก็มาบูรณาการด้วยจำนวน6เครื่องนะครับครับก็คาดว่าการเตรียมการปีนี้นะฮะเป็นการเตรียมการที่มีบูรณาการตั้งแต่ระดับรัฐบาลจึงทำให้ได้ว่ามีเอกภาพนะฮะทั้งแผนปฏิบัติการและก็มีความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติส่วนด้านการป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนเพชรเกษมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่ายางแขวงทางหลวงเพชรบุรีกรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่บริเวณทางลอดบ้านราดถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นช่องทางหลักที่จะเข้าเมืองเพชรบุรีโดยได้เตรียมแผนดำเนินภารกิจใน3ระยะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำภายในแม่น้ำเพชรบุรีและระยะสุดท้ายคือในกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมก็จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยเราแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเตรียมการป้องกันนะครับซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วก็คือในการเสริมกระสอบทรายตามจุดทางลอดที่มีลักษณะของระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ทำการบล็อกน้ำที่จะสามารถจากแม่น้ำเพชรเข้าสู่ถนนเพชรเกษมได้นะครับ2ก็คือทำการเฝ้าระวังแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวกับสถานการณ์น้ำนะครับผมตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เรากำลังเฝ้าระวังนะครับแล้วก็รายงานสถานการณ์ติดตามนะครับผมที่3สุดท้ายก็คือกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางนะครับการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมบุคลากรของเรานะครับผมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรต่างๆนะครับนอกจากนี้ที่บริเวณสะพานเพชรบุรีติดกับทางรอดบ้านลาดเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่4ประจวบคีรีขันธ์ได้มีการจัดเตรียมรถที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน2คันและรถสูบน้ำระยะไกลจำนวน2คันเพื่อเตรียมความพร้อมภายในพื้นที่หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทางรอดบ้านราดทางปภ.ก็จะดำเนินการสนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวงช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากถนนเพชรเกษมลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีที่วัดคุ้มตำหนักนะครับพบว่าระดับน้ำลดลงจากเดิมนะครับจากเมื่อวานนี้ประมาณ40เซนติเมตรครับ